คู่เอกของรายการศึก Imminent Air ครับประจำวันอังคารที่21มีนาคม60ครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับมาดูชูเจริญดาบรันสารคามพบกับฉมวกทองไฟเตอร์มวยไทยครับชูเจริญนี่มหาสารคามนะครับอีสานครับฉมวกทองนี่จากแดนใต้ค่าตัวทั้งคู่นี่ทะลุ 100,000 แน่นอนครับพิกัดน้ำหนัก141ปอนด์ครับมวยคู่นี้เคยชกกันมาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรกนี่ทางด้านของชูเจริญนะครับเป็นต่ออยู่หลายช่วงตัวครับหลายสิบนาทีเดียวนะครับสุดท้ายมาพลาดโดนก้านคอนับ8แพ้ไปครั้งที่2นะครับก็มาแพ้ฉมวกทองอีกครั้งนึงครับก็นั่นหมายถึงว่าแชมป์7สีคนล่าสุดนะครับอย่างชูเจริญครับเจอกับฉมวกทอง2ครั้งแพ้รวดกรรมการผู้ชี้ขาดพันเอกพงพันธ์รัตนสุนทรนะครับยกที่3ปล่อยตัวมาครับราคานี้ยันเสมอชูเจริญครับแข้งซ้ายครับชูเจริญเจอซ้ายของฉมวกทองฟันศอกขวาครับฟันศอกขวาครับฟันศอกซ้ายคืนครับแม่เด็กใต้มีศอกเด็กอีสานก็มีศอกเอาแลกศอกกันแล้วครับสะบัดศอกแต่ละครั้งนี่เรียกว่าหน้าสะบัดทั้งคู่ครับจากเพลงศอกแล้วครับนายก็ตีเข่าเพราะว่าอาชีพหลักก็คือเข่านี่แหละเดี๋ยวเข้าไปครับขยับตีเข่าขวาครับงัดศอกขวาเอาฟันศอกแข้งมาแข้งดูฮะตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับนี่ครับกีฬาของลูกผู้ชายครับชายต้องชนคนต้องสู้ตีเข่าขวาครับฉมวกทองขออภัยครับชูเจริญครับฉมวกทองตีซ้ายลูกศิษย์ของร้อยตำรวจโทนิรันยศพลครับประธานชมรมมวยสยามภาคอีสานนะครับเสียบซ้ายและเสียบขวาเจอแข้งขวาแทงเข่าซ้ายและตีขวาอัดเข้าให้อีกเจ้าตัวนี่แบบแม่ฝังแค้นหมัดโหดเลยนะครับต้องการล้างตาเต็มที่แทงเข่าขวาครับฉมวกทองซ้ายไปครับแข้งขวาขยับแทงซ้ายครับฉมวกทองครับเสียบขวามาครับชูเจริญครับได้ช่วงได้ยาวกว่าเล็กน้อยแล้วก็เกี่ยวแล้วคืนขวาครับกระทุ้งขวาอีกทีนึงครับเจอศอกตีซ้ายครับฉมวกทองชูเจริญแม่เจองัดศอกแทงเข่าขวามาครับฉมวกทองตีเข่าชูเจริญเสียบเนี่ยครับเสียบขวาเสียบซ้ายเอายัดคืนโอ้โหไม่มีใครยอมใครครับซ้ายหมัด1 2ฟันศอกขวาคืนครับฟันศอกขวาครับฉมวกทองชูเจริญเจอแข้งอีกแล้วครับตีเข่าขวาครับชูเจริญตีเข่าขวาครับแล้วก็หมดยกที่3ครับโอ้โหมันเหลือเกินครับนี่ครับใครบอกว่ามวยใหญ่ออกอาวุธช้าแล้วก็ดูไม่สนุกระยะหลังนี่เราจะเห็นมวยเวทใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชกเวทีมาตรฐานหรือชกออกทีวีนี่โอ้โหต่อยกันสนุกมากยกที่4ครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นี่ฉมวกทองต่อ 5-4 นะครับทำได้ดีแล้วก็นิ่งมากครับเอาละครับต้นน้ำทำได้สวยครับทางด้านของชูเจริญรวบมาตีเขาฉมวกทองตีชูเจริญเอาเจอเข่าขวาอัดด้วยซ้ายคืนครับชูเจริญครับแข้งขวาครับฉมวกทองชูเจริญตีเข่าขวาเสียบซ้ายครับแม่แล้วก็ยัดขวาไปอีกทีนึงครับคือพยายามออกให้เร็วกว่าครับเข่าต่อเข่าแข้งซ้ายของชูเจริญครับแทงเข่าฉมวกทองโต้ครับเอาเสียบไม่โดนนะครับโดนสีข้างอาละครับได้ยัดใส่ทีนึงต้องตีขวาครับชูเจริญตีไม่ได้พยายามจะเกี่ยวเชือกพยายามเกี่ยวขาคู่ต่อสู้ครับไม่ใช่เกี่ยวเชือกเหน็บขวาไปครับชมวงทองก็ตีไปเรื่อยครับเจ็บไม่เจ็บไม่รู้ครับอาครับตีนอกตีในครับคนหนึ่งตีในแล้วก็พยายามกระชากมาครับกรรมการพงพันธ์ครับแยกออกมาก่อนตีเข่าขวาครับชมวงทองเจอซ้ายของชูเจริญครับขวาครับชูเจริญตีขวาตีซ้ายครับชมวกทองเอาพลิกมาตีเข่าซ้ายขณะที่ชมวกทองตีเข่าซ้ายเช่นเดียวกันครับโอ้ยังทันกันครับเดินต่อครับชูเจริญแข้งขวาของชมวกทองครับเด้งตีขวาครับชูเจริญครับตีขวาตีขวาครับตีซ้ายชมวกทองก็โต้ครับชูเจริญไปซ้ายครับนี่ครับอ่อนเนื้ออ่อนนมไม่ได้ครับอ่อนเนื้ออ่อนนมไม่ได้ชูโมกทองนี่ซ้อมอยู่ PK แสนชัยนะครับส่วนชูเจริญนี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยดาบรันสารคามครับที่ลาดพัฒนาครับจังหวัดมหาสารคามครับเอาตีเข่าตีเข่าครับตีล่างตีบนอ่า
เหลี่ยมนี้ชูเจริญไม่ได้ตีครับก็เลยต้องป้องกันแล้วครับตีไม่ได้ก็ป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้ตีได้ถึงตัวตลอดครับชูเจริญครับชูเจริญตีเข่าขวาครับชูโมทองตีเข่าขวาชูเจริญตีซ้ายตีขวาครับตีหน้าตีหลังขวามาซ้ายคืนตีเข่าขวาเจอเข่าขวาโต้ขวางอัดคนละเข่าตีเข่าขวาครับชูเจริญครับชมวกทองก็ตีครับแล้วอัดด้วยซ้ายก่อนจ่าครับชูเจริญแข้งซ้ายครับโอ้มวยคู่นี้เชื่อว่าแพ้ชนะราคาใจอะครับหันไปมองทีมงานครับทีมงานบอกว่าเดินครับทำได้เดินต่อครับต้องต่อเนื่องแข้งซ้ายเจอซ้ายซ้ายโต้ครับเกี่ยวแล้วคืนซ้ายครับเกี่ยวคืนดันครับไอ้ตรง29ไม่29นี่เป็นหน้าที่กรรมการที่ต้องเข้าไปชาร์จไปก่อนขวางไว้ก่อนครับโอ้โหอ้าวดันครับดันแล้วก็เอาคืนเหมือนกันแล้วหมดยกครับคู่ขี้สูสีเหลือเกินนะครับดูไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วครับพลิกไปพลิกมามากๆครับหมดยก4ขึ้นยก5นี่ตลาดหลักทรัพย์นี่ชูเจริญพลิกต่อ 2-1 นะครับในสายตาของเซียนมวยบนล็อกนี่คือศึกอีเวนต์แอร์ครับโดยทนายต่อยสมบูรณ์นิรุตติเมธีครับผู้เอกของรายการแข้งซ้ายครับชูเจริญเจอซ้ายของฉมวกทองแข้งขวาครับฉมวกทองชูเจริญขยับแข้งขวาครับยกบังครับฉมวกทองอ้าวขวามายกบังเหมือนกันครับอ้าวแข้งซ้ายดันแล้วเข้าเชือกตีเข่าขวาตามครับตีเข่าฉมวกทองตีกรรมการแยกแล้วครับพอไปเกี่ยวเชือกปุ๊บนี่ต้องแยกเลยครับเดินครับมัดเจอแข้งต่อยครับมีเหลี่ยมมาตีเข่าขวาซ้ายทีมงานน้ำเงินก็ชูไม้ชูมือดีอกดีใจนะครับเอาละครับชมวกทองถอยครับชูเจริญเดินครับแข้งขวามาเกี่ยวแล้วคืนซ้ายแล้วก็แทงเข่าซ้ายครับชมวกทองชูเจริญตีขวาครับนี่ครับยัดแล้วคาไว้เดินครับแข้งขวาครับชมวกทองเอาซ้ายได้เกี่ยวแล้วซ้ายครับสวยกระโจนแทงเข่าซ้ายมาครับชมวกทองครับตีเข่าครับชูเจริญนี่ครับตีซ้ายแล้วก็ตีขวาครับแล้วก็ยกไว้อย่างนั้นนะครับเตะหลุดครับชมวกทองอ้าวแม่แข้งขวาหลุดเกมชมวกทองนะตอนนี้นี่ต้องบอกว่าแม่ต้องตีไปตามราคาเลยนะครับชกไปตามราคาเลยครับคือสถานการณ์นะแม่ไหลต่อไปที่ชูเจริญแล้วแข้งซ้ายครับเนี่ยครับก็ยังได้นะครับจะว่าไปแล้วอาวุธแข้งขวาชูเจริญก็จะถอยเยอะไม่ได้นะครับโอ้ยแต่ว่าเจอแข้งซ้ายแล้วครับตีเข่าขวาครับแม่โตไม่ได้ท้ายๆครับยังมั่นใจอยู่ครับเปลี่ยนภาษีเสียงเชียร์เบาไปแล้วครับแทงซ้ายมาหมดยกสุดท้ายครับคะแนนออกมาเอกฉันท์นะครับคุณผู้ชมครับพงพันธ์รัตนสุนทรนะครับรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่ทางด้านของชูเจริญนะครับชนะไปด้วยคะแนน49-48นะครับทีมงานชมวกทองก็บอกงงครับว่าแพ้ตรงไหนครับทีมงานของชูเจริญอย่างอั๋นโขงเจียมก็มองว่าแม่เราอะชนะถูกต้องแล้วแต่ว่าต้องไปปรับปรุงในเรื่องของเกมรับกันต่อไปนะครับชูเจริญครับรุกก็ดีแล้วครับรับต้องพัฒนา